มาครับผมนะฮะผมการเดียนยังเคยกับเกมที่มีชื่อว่า The Novelist นะครับ The Night Linda Got a Phone กับพาร์ทที่มีชื่อว่า The Funeral นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเราไปดูความดุร้ายเดือดแล้วก่อนช่วงที่หนึ่งนะครับครอบครัวแคปแลนเดินทางมาถึงที่นี่นะครับแดนได้รีแลกกับภรรยาของเขาด้วยการดื่มไวน์กันในค่ำคืนนั้นนะครับต่อมานะฮะลินดาต้องการให้แดนไปช่วยงานแสดงอาร์ตโชว์แต่ว่าแดนไม่ว่างเพราะว่าต้องพาทอมมี่ไปเดินเล่นชายหาดเพื่อเก็บเปลือกหอยนี่นะฮะต่อมาแดนดื่มเหล้าหนักมากนะครับทำให้ชีวิตครอบครัวของเขาแย่ลงนะครับแต่แดนก็ยอมฟังลินดานะฮะโดยการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายตอนเช้านะทำให้เขาสามารถหยุดดื่มได้ด้วยช่วงที่4ครับแดนได้รับจดหมายเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับมรดกที่เขาจะได้รับจากลุงอาของเขานะครับเขาได้ใช้จ่ายในเงินที่ได้เนี้ยไปกับการพาทอมมี่ไปเข้าแคมป์นะครับเล่นกับเด็กวัยเดียวกันต่อมาครับผมลินดาทอมมี่ได้รับเซอร์ไพรส์จากผู้มาเยือนนะครับของเขานั่นเองแดนได้พาเพื่อนของเขานะครับเข้ามาพักแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเขียนนิยายของเขานะฮะทำให้เขาทำงานได้โลดแล่นมากขึ้นนะครับผมต่อมาทอมมี่ต้องการเวลาพิเศษในการเฮียอะไรในการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งลินดาให้ข้อเสนอว่าเราควรจะมีเวลาครอบครัวทุกๆวันละทุกๆวันตอน1ทุ่มดีไหมแดนก็โอเคยอมรับนะครับที่จะมีเวลาครอบครัวตอน1ทุ่มในเวลานั้นนั่นเองนะครับต่อมาลินดาทอมมี่นะครับอยากจะไปทริปเหลือเกินนะฮะแดนได้ใช้เวลาเลยครับพาทอมมี่นะครับผมไปที่อะไรนะอมูสเมนต์พาร์คนะครับที่เขาเรียกว่าบูสเตอร์เบย์นะครับไปเล่นจรวดนั่นเองนะครับผมต่อมาฮะตอนนี้แหละล่าสุดนะครับจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาทิ้งน้องน้อยกันดีกว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนด้วยนะยังไม่มีใครลงมาเฮ้ยรีบเลยมาร์คแอด21 of the month of your calendar นะครับ for one day only whoaWatch the world fight scream sky เอ้มันเหมือนการันตีเหมือนกับของเล่นหรือเปล่าวะนั่นไงทอมมี่ Anne I just got off the phone with mom She told me about grandma Joe I know we expected it sooner rather than later but นี่ครับเขียนถึงแอนอีกแล้วนะ This is hitting me so much harder than when granddad died last year Yet ke Do you remember going to grandma Joe's house after school on Wednesdays andPlaying until mom got off work. Mm-hmm. How Grandma Jo always had a surprise for us, even if it was just cookies in the oven. She'd always time it so the whole house would smell like them when we got there. I hope the minister mm-hmm. captures those little moments because they don't seem as little. ลิเซียลิดาเหมือนจะร้องไห้นะ I wish the circumstances were different, but it will still be good to see you at the funeral. What am I saying? You probably won't even get this until after the funeral.I guess I just needed to write anyway. Love, Linda. ซึ่งลินดาเหมือนจะร้องไห้จดหมายฉบับนี้คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับก็คือลินดาเขียนแอนจะสังเกตเสียงของลินดานะว่าเสียงลินดานี่สั่นแบบเหมือนจะร้องไห้อยู่แล้วนะครับ ลินดาเขียนถึงแอนว่าฉันได้รับโทรศัพท์จากแม่ฉันนะครับเขาโทรมาบอกว่าแกรนมาโจนะครับคุณย่าโจนั่นเองคุณย่าโจในแนวโตคุณย่าโจได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับก็น่าเศร้าอ่ะคุณแล้วก็เขียนบอกว่าคุณจำได้ไหมที่คุณย่าตอนไปหาบ้านคุณย่าโจหลังจากกลับจากโรงเรียนวันพุธนะครับเราได้เล่นกันแล้วก็เราได้กินอะไรนะเซอร์ไพรส์จากคุณย่าโจเราได้กินคุกกี้ที่เธอทำขึ้นมาด้วยนะครับก็ไว้เจอกันที่งานศพเนี่ยก็เศร้านะครับน่าเศร้ามากสิงก่อนโอเคยังไม่มีใครเฮ้ยเฮ้ยแหมอีทอมมี่ไปไหนโอเคทอมมี่เข้าห้องแม่
สบายกูละแดนบิ๊กนิวคือจดหมายฉบับนี้มันเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับแดนแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับผมหรือเปล่าวะโอเคจดหมายเฉพาะนะครับบิ๊กนิวส์นะครับมีโทรศัพท์มาจากแบ็กเก็ตบุ๊กนะครับแบ็กเก็ตบุ๊กซึ่งถือว่าเป็นเอเจนต์รายใหญ่เลยทีเดียวนะก็อยากจะเชิญแดนมาเนี่ยมาตอบคำถามมาประมาณว่าเซ็นลายเซ็นแฟนคลับแล้วก็ตอบคำถาม question answer นะหรือว่า QA นั่นเองนะครับก็คือตอบคำถามที่แฟนคลับถามมาเอ้ยเขียนหนังสือยังไงอยู่นี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมมาล่ะแบ็กเก็ตบุ๊กเนี่ยเป็นร้านหนังสือรายใหญ่เลยทีเดียวนะถ้าคุณไม่มาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้นะแต่ถ้าคุณมาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่ามียอดสั่งจองถล่มทลายเลยทีเดียวนะซึ่งคุณเนี่ยอย่าพลาดโดยเด็ดขาดต้องมาให้ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่2ที่เขียนมาให้อ่ะเอ้ยสนุกดีนะหวังว่าจะได้เจอกันโอ้โหจากพองนะครับมันเป็นจดหมายที่ทำร้ายจิตใจมากเลยคือจดหมายฉบับแรกอ่านอะไรมีงานศพคุณย่านะครับผมจดหมายฉบับนี้แดนได้รับงานที่ดีชิบหายแล้วมึงถ้ามันตรงวันเดียวกันเนี่ยต้องเลือกระหว่างสองอันเนี่ยโอ้โหงานกับงานศพจะบ้าเปล่าวะโอเคไอ้เหี้ยกระตุกทำเหี้ยอะไรนะเอ้ยตุกทำไมโอเคเสียงคนเดินเสียงคนเดินอีแดนใช่ค่ะเฮ้ยมามีฮึบแม่งฮึแล้วดินเนอร์ this weekโอเคเมื่อกี้ฮึมาเลยโอ้โหลงมาหมดเลยว่ะโอเคเป็นอันดีที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมร็อกเก็ตนะครับจะไป3คนแม่สื่ออินดี้ไม่ไปด้วยกูเลิกตึบเลยเจอแบบนี้แล้วตึบเลยนะครับชิบหายโอ้โหเดินตัดหน้ากูเลยโอเคชิบหายละแม่อีแดนขอสำรวจความทรงจำหน่อยโอเคไหนเอ่ย It's not that I don't like having fun it's just there's a rhythm to writing a routineMuscle memory. Mm-hmm. Trying to keep notes in a notebook isn't the same as sitting down to a blank page and feeling the silence, knowing that you've got to make that typewriter make some noise. There's certainly something to be said for getting away from your work for a bit, but there's no getting away from the book this late in the game. Only a feeling that you're not working as hard as you should be. There's a busted mailbox on bypass 66 to prove it. ก็บ่นเรื่องงานของเขาแหละของแดนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหมือนกับบ่นเรื่องงานพูดเรื่องงานไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับเหมือนกับแดนเนี่ยก็ยังมีเรื่องงานอยู่ในใจตลอดเวลาตอนนี้ที่เราต้องตามหาก็คือเศษซากความทรงจำอีก2อันไหนวะโอ้สวีทจะเรียกว่าสวีทดีป่าววะ Lynn I'm so sorry tell me what I can dodoLynn, Lynn, I'm so sorry. ฉันขอโทษบอกฉันทีฉันต้องคนทำไงดีอยู่กับฉันก็พอยิดแค่ Lynn, I'm so sorry. ลินดาฉันขอโทษ Tell me what I can do. ฉันควรทำไงดี Just be here for me. อยู่กับฉันก็พอมันเป็นเรื่องชิมหายละ It is mama. ห้องนี้ไม่น่ามีแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวได้เวลาไปสำรวจความคิดของคนอื่นต่อลินดานี่น่าจะได้รับความบอบช้ำอย่างรุนแรงนะเพราะว่า
พราะว่าอะไรดีอ่ะเพราะว่าคุณเธอยากคุณญาติที่เคารพรักเสียงไงเออแบบเหมือนกับว่าอยู่มาตั้งนานอ่ะแล้วแบบอีทอมมี่เอาไงดีวะลงไปตอนนี้มันจะช้าไปไหมโอแม่เรียกทอมมี่วิ่งไปเลยนั่นไงขุนแม่มาแล้วเฮ้ยมันรูปนี่วะผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปอ่ะทอมมี่กับนักบินอวกาศนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราไปบูสเบย์มานะฮะโอเคคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ทอมมี่จากเล่นข้างบนมาลงมาเล่นข้างล่างแทนมีเสียงเหาะด้วยมึงก็อินดี้ไปCall Paul first thing tomorrow morning. Paul โทรมาเมื่อวานตอนเช้า Having fun? Hey, did you see that? Hey, hey. ชิบหายอีแดนเห็นกู Could have gone that way. แดนเริ่มหวั่นวิตกกันนะเพราะว่าเห็นอะไรแปลกๆไม่เดินมาตรงนี้ได้ไงวะโอเคผมต้องระวังเรื่องแดนละคืออย่าให้แดนเห็นเลย I saw something.แดนยังหาอยู่ว่าเจออะไรไม่มีอะไรครับโอ้โหอย่างเยอะโอ้ no Joe's funeral's the same day as the signing in Eugene and Paul says they can't move it he'll understand if I bail because he knows Linda but Grofield is a different story he won't give a damn why I missed itThey'll just get a memo and put it in a spreadsheet somewhere and write me off just a little bit more. And it's not just the timing. If I do the reading, I've got to get that chapter in shape. It's not even remotely ready for anyone to see it. Can't worry about what Paul says. He's my agent. He's supposed to stroke me. นี่แหละสิ่งที่ผมวันนี้ตกมากที่สุดนี่แหละครับความชิบหายจะมาเยือนก็คืองานศพของคุณป้าโจคุณย่าโจนะครับกับงานไอเขาเรียกว่าอะไรงานเปิดตัวเฮียงานที่แดนจะต้องไปร่วมน่ะมันตรงกันซะงั้นซึ่งพอบอกว่าไม่สามารถเลื่อนได้นะครับเขาจะเข้าใจไหมนะถ้าเกิดว่าฉันจะไม่ไปถ้าเกิดว่าฉันไม่ไปเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ยอมรับแน่ๆในเรื่องแบบนี้แต่ถ้าไปงานนู้นปุ๊บเราก็ต้องมาปรับแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวกันใหม่อีกเอาไงดีวะแล้วทอมมี่อีกล่ะ โอ้เรื่องเราหือมันได้ยินเสียงอะไรอยู่ใกล้ๆโอเคทอมมี่มึงมีความสุขกับการบินมึงมากเลยนะครับพ่อแม่มึงอาการหนักแล้วเนี่ยหือยังให้เซิร์ชอีกเหรอโอเคมาเข้ามาในห้องละในห้องนี้มีอะไรป่าววะคือผมเท่าที่สังเกตมันไม่มีอะไรเลยไงไม่มีอะไรMost of you here knew my grandmotherFor those who didn't, I truly wish you had. She was an example for all of us. Her warmth, her caring, and her smile were impossible to forget. It's still hard for me to believe she's gone. Without her, the world is... ชิบหายละยิ่งเศร้าเป็นใหญ่เลยตรงที่ว่าลินดาก็เหมือนบ่นพร่ำพรรณนาถึงย่าตัวเองว่าเขายังเธอยังจำตอนที่คุณย่าอุ้มฉันคุณย่ายิ้มฉันไม่สามารถลืมได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณย่านั้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจากไปแล้วไม่มีเธออยู่บนโลกนี้แล้วโอ้โหคนลุกเลยว่ะ
แม่งแม่งโหดร้ายไปแล้วผมพยายามหาทางออกดีๆอยู่ตรงนั้นแม่งอีนั่นด้วยโอเคไฟตรงกลางอยู่ก็ดีละdo some serious work on the chapter first โอเคสำหรับแดนก็บอกว่าทำงานไปทำงานเถอะนะครับ work on chapter first ทำตอนที่หนึ่งให้มันดีโอเคคุณแดน I got it สำหรับลินดายังดูไม่ได้ว่าต้องการอะไรแม่งเดินทางทีละจึกทีจึกโอเคในห้องลินดายังไม่ได้ดูนี่หว่าอุ้ยเหี้ยผมเมื่อกี้ประจันหน้าเลยไอ้เซิร์นเราขึ้นมาได้ไงวะโหดีนะแงนขึ้นมาก่อนเธอไม่ได้แงนนิ่งเงียบจะเดินอีกไหมตรงนี้ไฟไม่มีด้วย I walked out to the bluff to remember Grandma Joe and say goodbye and on the way back I started thinking about what it really means to have a familyTo make that your focus. She seemed to take such joy in being surrounded by her family, providing for them, taking care of them. I hope I never took that for granted. When I got back to the house, a question hit me that I can't get out of my head. What will Tommy think about Dan and me when he gets older? And what if Tommy has kids of his own?I can't even begin to think of myself as a grandmother. I haven't even been a mother for that long, and I'm still feeling my way through what it means to be a good one. At least I'll always have an example. I miss you, Grandma Jo, and I'll never forget you. I promise. เป็นจดหมายที่อยากจะร้องไห้สักรอบหนึ่งอันนี้ลินดาก็บอกว่าฉันได้เดินทางไปร่ำลาที่งานศพของคุณย่าโจนะครับแล้วก็บอกลาคุณย่าไว้ซึ่งฉันก็มาเหมือนกับว่าสมองของลินดาเนี่ยมันเริ่มปั่นป่วนไปหมดแล้วมันเริ่มมีความคิดขึ้นมาว่าครอบครัวมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงคือลินดาเหมือนกับว่ามันเกิดเหมือนกับว่าเกิดสเปซในหัวแบบครอบครัวหมายความว่ายังไงคุณย่าโจเธอมีคนดูแลมากมายรอบๆตัวดูแลเธอดีมาตลอดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฉันก็เริ่มเกิดคำถามว่าที่ฉันสลัดออกไปจากในหัวไม่ได้เลยว่าถ้าทอมมี่โตขึ้นทอมมี่จะคิดยังไงเรื่องฉันกับแดนแล้วถ้าทอมมี่มีลูกล่ะทอมมี่จะเป็นยังไงทอมมี่จะคิดอะไรก็ต้องบอกว่าฉันจะคิดถึงคุณย่าโจตลอดเวลาแล้วฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลยฉันสัญญาคือมันเป็นเรื่องเศร้ามากที่ญาติผู้ใหญ่ที่เรารักที่สุดดูแลเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโตได้เสียชีวิตลงไปไอ้เหี้ยผมนึกถึงเหตุการณ์เรื่องส่วนตัวผมที่แบบปู่ผมเสียแล้วปู่ผมดูแลผมมาตลอดแล้วแบบผมไม่จะร้องไห้หรอเหี้ยมาขายอะไรกันตอนนี้วะไอ้เหี้ยน้ำตาจะไหลMy man. What's up? น้ำตาจะเล็ดครับโอเค What do I say? What a new plane. โอเคน้ำตาจะไหลเอาหน่อยห้องทอมมี่มันไม่มีอะไรแล้วอะ
มันจะเหมือนกับว่าให้ search memory for clue อีกนะแต่ว่ามันมีอะไรให้ search แล้วไงนี่ไงไทแอนกับแดนนะครับไปตกปลากันไทแอนแอนด์แดนชิบหายชิบหายโอเคเข้าห้องมาวะหลบในห้องน้ำไปแล้วดูซิว่าผมต้องเลือกอะไรอีกหรือเปล่า ยังไม่มีอะไรให้เลือกว่ะคือตอนนี้เหมือนจังผมพยายามหาหลักฐานของลินดาอยู่แต่ว่าชิบหายต่อหน้าต่อตากูเลยโอเคห้องแถวนี้สำรวจหมดแล้วห้องลินดาสำรวจหมดยังเหมือนจะสำรวจหมดแล้วนะแต่ว่ามันจะมีบางสิ่งที่ไอ้นั่นอยู่โอเคแดงเดินเร็วเว็บห้องน้ำนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีใบอะไรเลยเว้ยเฮ้ยทอมมี่ยังไม่ได้เข้าสำรวจเลยนี่หว่าลินดาก็ยังไม่ได้สำรวจเออผมยังไม่ได้สำรวจความทรงจำของลินดาเลยชิบหายละโอเคสำรวจแต่ความทรงจำแดนว่ะความทรงจำของลินดาถ้าสำรวจความทรงจำก็น่าจะรู้ว่าต้องการอะไรไงคือต้องสำรวจความทรงจำด้วยไงเอ๊ะผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่ได้สำรวจความทรงจำลืมสนิทเลยเนี่ยเอาไงดีวะตรงเนี้ยทำไฟเสียแม่งแดน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  again ไม่ again อะไรล่ะกูนี่แหละกูที่สิงอยู่นี่แหละ Dan! I know you want me. I'll take a look later. take a look later. ไว้ค่อยดูใหม่นะโอเคทอมมี่ก็อยู่นี่ลินดาก็อยู่นี่จะเปลี่ยนที่เล่นทำไมวะฮึบกูเข้าก่อนเลยฮัลโหลลินดาเข้ามาแล้ว So much for Ochoco. I wish I hadn't done so much research to find sites and trails because now I keep catching myself daydreaming about them instead of working. I still need to get out of the house. I've done the ridge trail probably 15 times now. It hardly seems worth it anymore. Finding new spots is half the point.I guess tomorrow I'll check in town and see if there's a local guidebook or ranger office. Maybe there's something I haven't found yet. Something nearby is still better than nothing. ลินดาก็ยังเคืองเราเรื่องปีนเขาอยู่นะลินดาก็คิดถึงเรื่องปีนเขาเนี่ยจนแบบไม่เป็นอันทำงานแล้วติดแตกไปแล้วตอนนี้นะครับเขาก็อยากหาแบบที่ดีๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับซึ่งแม้ว่ามันจะลำบากยากเย็นแต่ลินดาก็ยังอยากจะออกจากบ้านอยู่ดีนะก็เหมือนกับว่าเราคงต้องไปหาไกด์บุ๊กแล้วแหละต้องไปเช็คไกด์บุ๊กแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเหมือนกับไปเช็คดูนะ Exit Linda Memory มันให้กู Exit เลยแต่มันยังมีอีกนะเราต้องสำรวจให้ครบโอเคห้องนั้นเลยเห็นแล้วเงาขาวๆฮัลโหลไม่มีฮัลโหลชิบหายลินดาเสียงร้องไห้แน่นอนจดหมายอะไรจดหมายนั่นแหละจดหมายคุณย่าเสียนั่นแหละ
ชิบหายละทอมมี่อีกคนนึงเอาล่ะพอสำรวจทอมมี่เสร็จก็ได้เวลาเรียกกันนะ I'm sure she is huh? Is she in heaven? เธอไปสวรรค์แล้วเหรอ I'm sure she is huh? แน่นอนฮันนี่เป็นแค่คนลุกเลยอะเรื่องคุณย่านี่มันสำคัญมากเลยนะภาพกดดูภาพกระตุกเลยภาพกูล่ะเออกว่าจะมาก็ยังหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่พาแรกยันพาสุดท้ายหน้าเดิมมาตลอดอึ๊บโอเคเราได้จุดประสงค์ครบละทีนี้เราก็ต้องไปหาลินดานะครับดูว่าต้องการอะไร He need call and buy ticket นั่นไงแดนจะทำงานส่วนลินดาก็ต้องโทรศัพท์ไปซื้อตั๋วนะครับเพื่อไปงานศพนั่นเองเอาไงดีวะ What's this? Oh, nice. Tommyมาให้กูเปิดโปงความคิดมึง The magazine say มีเครื่องบินมากมายที่แน่ไม่เลือกคุณนะครับโอเคผมขอใช้เวลาความคิดนิดนึงนะครับในเรื่องการเลือกว่าจะเอาใครดีมาจากการวิเคราะห์ก็ตีความได้ง่ายๆว่าแดนต้องการจะทำงานแชปเตอร์แรกให้เสร็จสมบูรณ์ทอมมี่ยืนทำหางเลยวะโอเคทำงานให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปร่วมงานเฮ้ยบอลโอเคไปร่วมงานไออะไรนะเปิดตัวนักเขียนอะไรนั่นนะเฮ้ยมอมด้วยนะครับ I'm sorry, didn't hear you. ส่วนลินดาก็คือต้องการไปร่วมงานศพทอมมี่เป็นนักบินอวกาศอนาคตเป็นนักบินแน่นอนโอเคมาวิเคราะห์กันจากความคิดของแดนนะครับก็มีความคิดของแดนที่นอนกอดลินดานะครับนั่งกอดลินดาอยู่ตรงข้างล่างตรงห้องครัวนะครับลินดาก็ขอแค่ว่าเหมือนแดนบอกว่าขอโทษนะจะให้ท่านจะให้ฉันทำยังไงดีลินดาก็บอกแค่ว่าให้แค่อยู่กับฉันก็พอนะฮะแล้วจากจดหมายของแดนก็ยังบอกอีกว่ายังบ่นอีกว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ไปงานสัมภาษณ์นักเขียนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊พออาจจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าสำหรับบริษัทเนี่ยมันต้องแย่แน่ถ้าถามว่าความรู้สึกแดนเป็นยังไงความรู้สึกแดนคืออยากไปกับลินดาแต่ว่าดันมีงานเข้ามามันเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะโอเคแล้วต่อมาลินดาก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการอะไรครับขอแค่มีแดนอยู่ข้างอยู่คอยดูแลเขาก็พอซึ่งเรื่องคุณย่าเสียเนี่ยมันก็เหมือนกับมันแย่เออมันดูโหดมันดูโหดร้ายมากนะทอมมี่ตัดไปเลยมึงไม่ต้องเล่นละโอเคมันเป็นชีวิตครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันน่ะแดนจะมัวนั่งทำงานไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าแม่ผมมีปัญหาถ้าพ่อแม่ผมมีปัญหาเนี่ยแล้วผมงานเข้าวันเนี้ยต่อให้มันเป็นงานที่ผมต้องขึ้นเวทีเถอะก็ตามเถอะแต่ถ้าพ่อแม่ผมต้องการกำลังใจเนี่ยผมก็ควรจะต้องลางานป่ะวะเออมันต้องควรจะลางานป่ะคือถ้าคุณไม่มาเป็นตรงจุดเนี้ยคุณจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเวลาที่เราเสียอะไรที่เราสำคัญไปเนี่ยแล้วคนนั้นต้องการกำลังใจอ่ะถ้าเข้าหาใครไม่ได้เนี่ยเขาจะจิตตกอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับลินดาโทรศัพท์มันอยู่ไหนวะโอเคไปแล้วนะโอเคมาเจอปะกับลินดากัน
มาในช่วงตอนกลางคืนดึกดื่นค่อนคืนอีกแล้วนะครับนั่นอะไรวะThe Diary of K. William ไดอารี่ของคนอยู่บ้านเก่านั่นเองเสียงตู้เย็นเธอดังมากฮัลโหลทอมมี่ฮัลโหลก่อนแหวะรู้ว่าเธอก็เต็มเหมือนนะโอเคก่อนจะสำรวจมาดูห้องนี้ก่อนนี่ผมสามารถเปลี่ยนแชปเตอร์ได้ด้วยBeen so long โอเคไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับมันเหมือนกับว่ามีกอขอคองอให้เราเลือกเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะปลาแดนควรจะไปงานศพนะเรามาดูบทสรุปกันเป็นไงต่อวะไม่เลวร้ายเท่าไหร่เลวร้ายไหมก็ยังไม่ค่อยนะยังโอเคอยู่ว้าวเดินรถ ahead the summer came to an end and then โอเคมันจะ end แล้วเหรอวะเดี๋ยวขอเช็คก่อนโปรเฟสเซอร์เลยวะโอเคเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละจุดย่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคครับสำหรับบทสรุปนะฮะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับลินดานะฮะแดนไม่อยากให้ลินดาไปงานศพคนเดียวนะฮะก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินนะฮะไปเดนเวอร์ด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เธอเสียใจมากซึ่งความรู้สึกลินดาตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับรู้สึกแบบเสียใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะลินดาเนี่ยก็คอยมีแดนช่วยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างนะฮะก็ทำให้เธอเนี่ยสงบจิตใจลงได้บ้างนะครับซึ่งคืนนี้ลินดาก็เล่าเรื่องยาให้แดนฟังทั้งคืนเลยนะฮะแล้วก็คุยกันว่าวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องกลายเป็นตายายเหมือนกันนั่นแหละนะครับสำหรับแดนเองเนี่ยพอเนี่ยโมโหมากเลยที่แดนไม่ยอมรับงานนี้นะฮะถึงแดนจะชินแล้วก็เถอะที่โดนเอเย่นด่านะครับโดนด่ากระจายเนี่ยพันหนึ่งเย็นพันสุดท้ายนะฮะแต่แดนเนี่ยก็ยังกระวนกระวายใจนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่อยากลดความสำคัญของงานเป็นอันดับ2อีกแล้วนะครับอยากจะเขียนงานให้ดีที่สุดโอเคสำหรับทอมมี่นะครับพอพ่อบอกว่าไปดูโชว์ไม่ได้นะทอมมี่ก็ร้องไห้ชิบหายวายป่วงนะฮะแล้วก็พยายามจะฉีกนิตยสารอีกนะครับทำให้แดนกับลินดาเนี่ยเป็นห่วงทอมมี่มากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดมากที่สุดนะครับอุตส่าห์มาพักผ่อนในที่เงียบสงบแล้วทั้งทีนะฮะโอเคตอนนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นตอนที่คิดเยอะมากนะครับสำหรับตอนนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับสำหรับญาติผู้ใหญ่ที่เสียหายที่เสียไป
ซึ่งก็ต้องดูว่าถ้าเป็นคุณถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าแฟนคุณเนี่ยต้องการกำลังใจอย่างยิ่งเลยเหมือนกับว่าพ่อแม่แฟนตายอ่ะแล้วแบบแฟนไม่ไหวแล้วร้องไห้แบบชีพหายไปป่วงแล้วแล้วมีงานด่วนเข้ามาพอดีคุณก็ต้องเลือกว่าจะไปงานด่วนหรือว่าจะไปอยู่กับแฟนนะครับซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ทำลายจิตใจเราอ่ะเออทำลายจิตใจคนเลือกมากนะครับซึ่งมันก็สอนให้คุณว่ามันสำคัญทั้งคู่แหละแต่คุณต้องเลือกอ่ะว่าอันไหนสำคัญที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีตัวเลือกอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เลือกให้ดีสุดกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับเดอะโนเวลิสต์สำหรับพาร์ทหน้านี้เป็นพาร์ทสุดท้ายนะพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามบทสรุปของเกมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเจอกันบายจุ๊บ